สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงเรื่องของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแยง้งสงครามตรงอิสราเอลกับอิหร่านเป็นไปได้หรือไม่นะครับามกลางสงครามในฉนวนกาซานะครับอิสราเอลนะก็ได้ทําการต่อสูนะ้ในเลบานอนกับกลุ่มเอชบอลล์ olo, แล้วก็หลายครั้งนะครับที่เข้าไปโจมตีกลุ่มกองกําลังตัวแทนของอิหร่านในซีเรียโดยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับจนสร้างความเสียหาย ให้รัฐบาลซีเรียแล้วก็นัที่อันตรายถึงชีวิตนะครับของมัรดาที่ปรึกษาทางการาหารกลุ่ม IRGC ของอิหร่านนโยบายนะครับทางการอาหารของอิสราเอลนะครับที่จะโต้ตอบนะครับกับศัตรูแบบเขาเรียกว่า preemptive นะครับหรือว่าทําก่อนซึ่งหมายความว่าน่าจะเลือกโจมตีก่อนที่จะปล่อยให้ศัตรูเนี่ยจะมาโจมตีทางฝ่ายตนนะครับหลายครั้งนะครับจึงได้สังหาร บรรดานายพลระดับสูงนะผู้บัญชาการระดับสูงนะครับของ IRGC ทั้งในซีเรียก็ดีนะครับหรือว่าในเลบานอนก็ดีนะครับนะทำให้อิหร่านเนี่ยไม่พอใจอยู่หลายครั้งจนมาถึงครั้งล่าสุดนะครับที่มีการโจมตนะีเข้าไปในสาถานทูตนะครับของอิหร่านในซีเรียนะครับจึงทําให้เกิดการเดือดขึ้นนะเด,ดเดือดจัดทีเดียวนะในภูมิภาคตะนอกกลาง ในทางมุมมองกฎหมายระหว่างประเทศนะครับการโจมตีสันพูดเนี่ยประเทศอื่นโดยจงใจนะก็ย่อหมายถึงการประกาศสงครามกับประเทศนั้นจึงทำให้งานนี้เป็นงานยักษ์นะสำหรับอิสราเอลเพราะว่าอิหร่านปฏิญาณน,นะครับสาบานที่จะล้างแค้นเอาคืนการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้ความขัดแย้งครั้งนี้นะครับก็จะอาจจะเป็นสงครามตรงนะระหว่างอิสราเอลนะ เจอกับอิหร่านเนี่ยได้หรือไม่นะครับก็ถ้าดูจากข่าวนะครับนะที่ออกมานะเพราะว่ามีข่าวนะครับจากโฆษกของสภาความมั่นคงของสหรัฐนะครับนายจอห์นเคอร์บี้เนี่ยได้ถแถลงความวกังวลอย่างมากนะครับว่าอาจจะเป็นนะความขัดแย้งและสงครามนะแบบเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลนะกับอิหร่านได้ นะจึงออกมาเตือนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางสหรัฐนะครับก็ยังคงนะถแถลงนะยืนยันนะที่จะยืนหยัดนะครับเคียงข้างอิสราเอลต่อไปนะที่จะช่วยเหลือนะอิสราเอลนะครับนะในการป้องกันตนเองต่อไปนะนี่คือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะครับจากข่าวนะที่ออกมาจากทางด้านสหรัฐนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า หมายความว่าหากมีสงครามตรงระหว่างอิสราเอลนะกับอิหร่านขึ้นนะครับสหรัฐก็จะยังคงนะสนับสนุนอยากจะยังคงยืนเคียงข้างอิสราเอลต่อไปนะคำถามนะที่น่าจะมีคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีการแถลงออกมาเช่นนั้นนะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสหรัฐก็จะยืนเคียงข้างอิสราเอลต่อไปนะเพราะฉะนั้น คำถามที่ว่าถ้าเกิดสงครามตรงอิสราเอลอิหร่านแล้วสหรัฐเนี่ยนะจะยืนเคียงข้างอิสราเอลหรือไม่ก็ต้องตอบว่าว่าน่าจะใช่หรือใช่เลยแล้วกันนะก็ <c oughs> จะแปลว่าสงครามนี้ก็จะยกระดับขึ้นในตัอกกลางนะตามที่ผมได้เคยนําเสนอแก่บรรดาสมาชิกในช่วง2-3เดือนที่แล้วนะครับเป๊ะเลยนะครับว่าจะเกิดสงครามตรงระหว่างอิสร,สราเอลกับอิหร่านนะครับและจะดึงสหรัฐเข้ามามีเอี่ยวด้วย แล้วอะไรจะเกิดต่อไปมีบอกไว้หมดแล้วนะครับในคลิปช่องผมนะครับก็สนใจก็สมัครกันเข้ามาดูได้นะครับวิเคราะห์คาดการไว้ล่วงหน้าหมดแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ